ักร้องปริศนาหมายเลข4คุณแอนอายุ35ปีเป็นแม่ค้าขายผักครับน้องยังดูอายุไม่ถึง35เลยคนนี้ผมว่าดูเป็นนักร้องมากเลยดูจากลุคการโพสเนี่ยเนาะหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข4มาครับคุณแอนครับอายุ35ปีเป็นแม่ค้าขายผักครับซึ่งวิธีการขายของเธอคือการตั้งแผงหน้าบ้านและมีบริการจัดส่งให้กับผู้คนที่อยู่ระแวกใกล้เคียงด้วยจักรยานไฟฟ้าคู่ใจดีจังสงสัยอ๋อผักขายเมื่อกี้ผมว่าชัวร์บ้านเขาอาชีพจริงโหหน้าเด็กจังเลยฟังดูโอ้โหเสียงแน่นมากพี่หนึ่งคะโอ้โหผักร้านหนูปลอดสารเคมีกินแล้วรับรองว่าแข็งแรงดีแน่นอนค่ะนักร้องปริศนาหมายเลข4ลิปซิงครับร้องปริศนาหมายเลข4ผมขอฟังเสียงคุณยอมแพ้ก็ได้ตอนนี้ใจมันหมดแรงแล้วใช่เลยอะค่ะนี่คือเสียงเขาเลยอะเขาคงเป็นนักร้องเลยแล้วเป็นนักร้องสายเอนเตอร์เทนด้วยคนนี้เบอร์4ร้องเพราะค่ะเสียงเหมือนน้องเปาเลยคือลูกทุ่งภาคกลางครับเพราะแน่ๆครับก็ยังคงคอนเซปต์เขาเสียงหวานนะคะแล้วก็ด้วยลีลาอะไรเงี้ยก็ยังคงบอกว่าเพราะอยู่ค่ะแน่นอนค่ะหนูว่าเพราะแน่ๆถ้าคนนี้ไม่เพราะแล้วเบอร์5ก็ไม่น่าจะรอดแล้วนะคะเพราะค่ะบอกเลยบอกครูแนะนำตัวหน่อยครับเชิญครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวอรพันธ์สุรามิตรนะคะอายุ35ปีปัจจุบันเป็นนักร้องอิสระค่ะร้องเพลงประจำอยู่ที่โนอาคาเฟ่ค่ะแล้วก็ช่วยคุณแม่ขายผักด้วยค่ะเป็นนักร้องประจำเป็นนักร้องอาชีพนะครับแล้วก็ขายผักนั่นคือที่หน้าบ้านของคุณจริงๆใช่ไหมฮะใช่ค่ะผักนี่ปลูกเองหรือว่ารับมาไปรับค่ะไปรับที่ตลาดสี่มุมเมืองค่ะว่างๆไปที่รับได้ที่วินฟาร์มใช่ผักเขารับมาแล้วอยู่ได้2เดือนเลยนะไม่เหี่ยวเลยจริงฮะจริงฮะทำไมนะครับทำไมอยู่ได้นานขนาดนั้นฮะชุบฟอร์มาลีนฮะสรุปครับนักร้องปริศนาหมายเลข4เป็นนักร้องเสียงเพราะ